การตั้งค่าการเคลื่อนที่เนี่ยก็เปรียบเสมือนการแต่งตัวก่อนที่จะออกไปทำภารกิจอะไรที่สำคัญเนี่ยการเตรียมตัวก็ถือเป็นสิ่งที่ดีเปรียบเสมือนโจทย์ถ้าเราทำผิดตั้งแต่ขั้นตอนแรกแล้วเนี่ยขั้นตอนต่อไปเนี่ยก็จะผิดเป็นโดมิโนต่อไปเรื่อยๆความผิดพลาดที่ผ่านมาเนี่ยถือเป็นบทเรียนเราสามารถทำใหม่เรียนรู้ใหม่ได้เสมอเพราะเส้นทางแห่งการเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุดบน Workspace เนี่ยก็จะมีเคอร์เซอร์นะเคอร์เซอร์เนี่ยลักษณะก็จะเป็นเครื่องหมายบวกแล้วก็มีสี่เหลี่ยมอยู่ตรงกลางนะครับก็พอเวลาเราขยับเนี่ยสังเกตที่มุมซ้ายมือล่างสุดนะครับมันจะมีตัวเลขอยู่3ชุดตัวเลขนะครับก็คือมันจะมีลักษณะที่เป็นแกน X แกน Y แล้วก็แกน Z นะครับแล้วก็ตรงมุมซ้ายมือนะครับด้านล่างเราจะเห็นว่ามันจะมีลักษณะของแกน X แกน Y อยู่นะครับทีนี้เราต้องการที่จะตั้งค่ากริดแล้วก็ snap เนี่ยเพื่อที่จะให้เรารู้ว่าการเคลื่อนที่ของเคอร์เซอร์นี่เป็นยังไงนะครับ snap เนี่ยก็คือการเคลื่อนที่ของเคอร์เซอร์ส่วนกริดเนี่ยก็คือตารางครับตารางดูจากตรงWorkspace นะครับเราจะสังเกตเห็นว่าตอนนี้ถ้าผมเลื่อน looking เนี่ยก็จะเห็นว่าลักษณะของตารางเนี่ยจะเห็นว่ามีตารางอยู่บนพื้นที่ในการทำงานนะครับอันนี้คือตารางครับแล้ววิธีการตั้งค่าพอผมเลื่อนไปนะครับสังเกตดูจะมีตรงที่แกน X แกน Y ขึ้นมาครับทีนี้ถ้าเราเลื่อนเคอร์เซอร์ไปเนี่ยเราลองดูนะครับถ้าเราเลื่อนเคอร์เซอร์ไปอยู่ตรงตำแหน่งที่แกน X แกน Y ตัดกันเนี่ยก็ค่าเขาก็จะเป็น0นะครับแต่ตอนนี้ยังไม่ได้เป็นนะครับตอนนี้ก็ยังมีตัวเลขที่มันจะคือเราขยับเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันก็จะขยับอยู่ครับทีนี้เราจะมาตั้งค่าเคอร์เซอร์กันนะครับโดยที่เราลากเคอร์เซอร์ไปตรงเมนูด้านล่างนะครับตรงพื้นที่ด้านล่างเขาจะมีเมนูลักษณะเนี่ยก็คือถ้าเราไปคลิกมันก็เหมือนปิดเปิดไฟนะครับถ้าเราคลิกครั้งหนึ่งมันก็เหมือนจะปิดถ้าเราคลิกครั้งหนึ่งเหมือนเปิดครับเหมือนปิดเปิดไฟนะครับทีนี้ตรงกริดดิสเพย์นะครับเราคลิกขวาแล้วก็เซตติ้งในส่วนนี้เขาจะขึ้น dialog box มาให้นะครับเราแคปมาที่ตรงนี้เลย snap and grid เราให้เราติ๊กเปิดครับติ๊กถูกไปตรงที่ snap on ก็คือ snap ก็คือการเคลื่อนที่นะครับหรือจะเป็นคีย์ลัดก็คือ F9 นะครับก็ต่อมาก็มาดูตรง grid ครับ grid นี้ตั้งค่าไว้ที่10นะครับ10ก็คือ10มิลนะครับในหน่วยของมันเนี่ยก็คือมิลส่วน snap เนี่ยเราจะให้เคลื่อนที่ทีละ1ครับเราก็ตั้งค่าไว้1 snap x spacing 1แล้วก็ snap y spacing ก็ตั้งค่าไว้1เหมือนกันเสร็จแล้วกดโอเคเข้าไปครับทีนี้เราลองใช้คำสั่งสักคำสั่งหนึ่งเพื่อจะดูว่าSnap ทำงานไหมกิจกับ Snap ครับเราลองซูมเข้าไปใกล้ๆนะครับทีเนี้ยเราสังเกตที่ตัวเคอร์เซอร์นะครับถ้าเคอร์เซอร์เขาเลื่อนไปเนี่ยมันจะเป็นการเลื่อนไปทีละหนึ่งนะครับคือมันจะไม่ได้อิสระครับ
มันจะเลื่อนจะเห็นว่ามันเหมือนกับประตุกประตุกครับมันจะเลื่อนไปทีละ1ก็คือ1มิล นะครับแล้วผมจะเลื่อนมาตรงจุดตัดระหว่างแกน x แกน y สังเกตไหมครับตรงมุมล่างสุดมันจะเป็น0นะครับอันนี้คือแสดงว่าการที่เราจะตั้งค่าจิตแล้วก็สแนปเนี่ยสามารถที่จะใช้งานได้จริงๆแล้วนะครับก็สำหรับในการตั้งค่าจิตสแนปก็คงจะประมาณนี้ก็เอาไว้พบกันใหม่ตอนหน้านะครับ